นับสนุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมาต่อในช่วงนี้นะครับกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะ Kensen Armor 8ค่ะช่วยกำจัดนะคะแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อราตอนนี้เรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไปไหนเราก็ต้องไว้ใจไว้ก่อนเรื่องของความสะอาดนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วนะคะสำหรับ Armor 8ขนาดเล็ก60 ml ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่250 ml ราคา 1,800 บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ข่าวช่วงแรกของเราบอกแล้วว่าไฮไลท์มีน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับนี่แต่ว่ามาที่ท็อปปิกกันก่อนท็อปปิกวันนี้มีอะไรครับน้องจอยตั้งยังไงคุณมีวิธีการรับมือกับสังคมที่ชอบบูลลี่ยังไงชอบบูลลี่หรือเปล่าชอบบูลลี่หรือเปล่าน้องจอยจอยไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วเคยโดนไหมโอ้เคยค่ะในทีมเราใครชอบบูลลี่เยอะสุดมาสคาร่าโดนบูลลี่บ่อยมากใครบูลลี่คนที่ไม่มาวันนี้คือแม่เต่าที่พี่พูวันนี้พี่เต่าติดธุระนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ครับวันนี้มาแทนนะครับเอาละครับน้องจูนนางเอกหนังโร่แจ้งความอะไรครับน้องจอยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นดราม่าใหญ่เลยนะคะสำหรับนางเอกนะคะหนังปิดป่าร้อนหรือว่าน้องจูนนาตาชาค่ะที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดละครเด็กนามสกุลดังทางช่อง5อเดากันนั่นเองว่าเป็นใครนะคะเขาเนี่ยไปแจ้งความในกรณีที่ผู้จัดคนนี้เนี่ยเบี้ยวเงินไม่ยอมจ่ายค่าตัวเลื่อนนัดมาเนี่ยเกือบปีแล้วนะน้องจูนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มแรกจูนเนี่ยได้รับการติดต่อจากผู้จัดละครให้มาเล่นละครเด็กตกลงกันที่ราคาตอนละ 15,000 บาททางผู้จัดตอนแรกเนี่ยก็โอเคไว้ใจแล้วก็เราเนี่ยก็ร่วมงานกับผู้จัดคนนี้มาแล้วหลายครั้งและน้องจูนบอกว่าเขาทำงานให้กับผู้จัดคนนี้เนี่ยฟรีมาหลายครั้งแล้วด้วยโดยที่ไม่ได้เขียนสัญญาหรือว่าเซ็นสัญญาอะไรเลยแต่ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าถูกเลื่อนจ่ายค่าตัวมาแล้วหลายครั้งนี่ก็เกือบปีแล้วละครออนแอร์ไปแล้วทางช่อง5และน้องจูนเนี่ยเขาเล่นไปแล้ว3ตอนเขาเนี่ยถ้าสรุปเลยก็คือต้องได้เงินอยู่ที่ 45,000 บาทครับเขาก็เคลียร์ไปเคลียร์มากับทางผู้จัดก็ต่อรองว่าอ่ะงั้นขอเหลือ 30,000 ได้ไหมแล้วน้องจูนเขาก็มองว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมคือโดนโกงง่ายๆนี่แหละใช่ครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือโดนโกงนะคะน้องก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปแจ้งความให้กับทางตำรวจช่วยเคลียร์หน่อยพอแจ้งความเสร็จปุ๊บทางผู้จัดก็ต่อรองผ่อนจ่ายเขาเนี่ยตอนแรกผู้จัดก็โอเคขอผ่อนจ่ายได้ไหมน้องจูนก็ยอมมาตลอดแต่จนถึงตอนนี้ผู้จัดคนนี้ยังไม่มีการจ่ายอะไรเลยยังไม่ให้เลยแม้แต่บาทเดียวตอนแรกยังไม่ได้แจ้งความใช่แต่พอแจ้งความไปแล้วมีการไกล่เกลี่ยเขาก็ต่อรองไงว่าขอผ่อนจ่ายแต่ก็ยังไม่มีการจ่ายอะไรเลยคือก็ยอมตกลงว่าให้ผ่อนจ่ายใช่แต่ที่ผ่อนจ่ายก็คือยังไม่ยอมผ่อนเลยยังไม่มีการผ่อนอะไรเลยรอมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วที่มากไปกว่านั้นเนี่ยมันไปกระทบถึงคุณแน็กชาลีด้วยโดนด้วยใช่เพราะว่าผู้จัดคนนี้เนี่ยเขาวานให้น้องจูนเนี่ยไปติดต่อคุณแน็กชาลีมาหน่อยเพราะเห็นว่าสนิทกันเขารู้จักกันนี่ใช่เขาสนิทกันนะคะก็อยากให้มาเล่นละครช่วยด้วยประมาณ 20,000 บาทแค่ไม่กี่ตอน 20,000 เนี่ยตอนแรกปกติเรทของค่าตัวแน็กเขาจะแพงมากกว่านี้นะน้องจูนบอกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยแน็กเขาเกือบจะไม่มาแล้วแต่เห็นว่าไม่เป็นไรแบบว่าถ่ายแค่นิดเดียวเขาก็เลยยอมมาให้ไปมาที่คุยกันไว้ว่าแน็กเนี่ยจะถ่ายแค่ไม่กี่ซีนเพื่อเอามาโปรโมทละครพอมาถ่ายจริงๆปรากฏว่าถ่ายทั้งวันเลยแบบเต็มคิวแต่ว่าได้ค่าตัวแค่ 20,000 แล้วทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ดันไปคุยบอกคนอื่นไงว่าจ่ายค่าตัวให้แน็กไป 60,000 บาททั้งที่ความจริงแล้วจ่ายแค่ 20,000 ทำให้แน็กเนี่ยเขาโมโหใหญ่เลยแล้วคุณแน็กเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกแย่มากขอไม่ร่วมงานกับผู้จัดคนนี้อีกถูกหลอกไปถ่ายละครทั้งวันแบบนี้ได้แค่ 20,000 แล้วก็ยังไงก็คุณแน็กเนี่ยเขาเป็นกำลังใจให้กับน้องจูนเพื่อเดินหน้าฟ้องร้องเต็มที่เลยค่ะครับก็สรุปว่าคุณจูนแล้วก็คุณแน็กชาลีก็ถูกโกงทั้งคู่ใช่นะฮะแล้วก็ถูกโกงไปแจ้งเอาเรื่องความแล้วไกลเกี่ยแล้วตกลงแล้วแต่ไม่ยอมมาทำข้อตกลงไงไม่ทำตามก็สามารถไปแจ้งซ้ำได้นะฮะเดี๋ยวนี้ดาราโดนกันเยอะดาราศิลปินหรือจะเป็นพวกกลุ่มเซเลบริตี้เน็ตไอดอลถูกเบี้ยวงานกันแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนะบางคนทำสัญญาจ้างเอาไว้เนี่ยอาจจะแบบสัญญาก่อนโควิดมา
คือจริงๆถ่าย10เทปถ่ายไปแล้ว3เทปเนี่ย3เทปไม่ได้นะอีก7เทปก็ยกเลิกด้วยแต่3เทปก็ยังไม่ได้นะมีสัญญามันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนคือบางทีเนี่ยเราอาจจะสนิทกับคนคนนึงหรือว่าไว้ใจแต่ว่าถ้าเราทำสัญญาไว้ตั้งแต่แรกมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะก็อ่านสัญญาดีๆแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยรีบเซ็นเลยเห็นตัวเลขเงินเยอะหน่อยเนี่ยอ่านไม่ครบทุกข้อแล้วผลสุดท้ายคนที่จ้างเราหรือว่านายจ้างก็โกงเราได้อันนี้ก็มีหลายเคสเหมือนกันนะครับค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งคนครับโย่งอาร์มแชร์ครับโพสต์หวานเลยนะครับน่ารักครบรอบแต่งงาน8ปีครับนะฮะแล้วก็ได้ส้มหยุดเป็นของขวัญพิเศษเอ๊ะส้มหยุดตอนแรกคิดว่าเป็นไม่ใช่ของคุณแม่สีตางใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่น่าจะมาจากกระแสเดียวกันนะฮะคู่รักนักร้องอย่างโย่งอาร์มแชร์แล้วก็คุณก้อยเนี่ยนะครับก็แต่งงานกันสุดน่ารักประทับใจถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าไวเหมือนกันนะสองคนนี้เขาหวานกันตลอดเลยล่าสุดนะครับสามีสุดหล่อละมุนก็ได้โพสต์ข้อความหวานซึ้งเนื่องในโอกาสพิเศษวันครบรอบแต่งงาน8ปีด้วยข้อความที่ว่า18ปีที่แล้วเมื่อผมพบคุณครั้งแรกนี่นะผมก็รู้เลยว่าคุณคือคนที่ผมรอคอย8ปีที่แล้วตอนที่เราแต่งงานกันคุณคือคนที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดในทุกเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตวันนี้คือวันครบรอบแต่งงานของผมกับคุณนะผมก็ยังบอกตัวเองเสมอว่าผมดีใจแค่ไหนที่เราเดินอยู่ข้างๆกันยังคอยแบบทำผ่านอะไรต่างๆนานามาด้วยกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเอาง่ายคือบางคนอิจฉาเลยนะอิจฉาไหมล่ะน้องจะอิจฉาไหมโอ้โหโชคดีจริงๆมีบุญจริงๆก็อยากจะเจอผู้ชายแบบนี้นะทั้งดีอบอุ่นแล้วก็แบบว่ารักคุณก้อยมากๆเลยแล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยว่าสุขสันต์ครบรอบแต่งงานปีที่8ครับนี่นะฮะ5/5/63นะฮะแต่ว่าเอาเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพน้องแมวเหมียวไหมฮะน้องเหมียวปีนี้อาจจะไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นพิเศษให้นอกจากความสนที่กำลังก่อตัวขึ้นในรูปแบบของก้อนส้มๆกลมๆเล็กๆที่ชื่อว่าส้มหยุดแมวต่อหม้อนี่นะฮะแมวตัวนี้ไงคือคุณโย่เขาไปช่วยเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถอยู่แล้วก็ติดไฟแดงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ไปเห็นเหมือนเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่แถวๆตรงถนนแล้วเหมือนกับว่ากลัวว่าน้องจะโดนรถทับไงเพราะว่าอยู่กลางถนนเลยคุณย่วงก็เลยไปช่วยชีวิตเจ้าเหมียวเอาไว้ปรากฏว่าอ๋อรับเลี้ยงแล้วเรียบร้อยน่ารักมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่อันนี้เป็นเหมือนของขวัญแบบผูกสายสัมพันธ์ทางใจเลยนะเวลาเราเลี้ยงสัตว์ของคนรักกันเนี่ยนะฮะเอาจากคุณโย่งคุณก้อยไปแล้วไปดูอีกคู่หนึ่งดีกว่ามีของขวัญเหมือนกันมีของขวัญเหมือนกันดีเจแมนกับใบเตยอาสยามนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะนับถอยหลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวกันแล้วสำหรับหนุ่มหล่อดีเจแมนนะครับแล้วก็นักร้องสาวสุดเซ็กซี่คุณใบเตยอาสยามเนี่ยตอนนี้ต้องท้องได้ราว25สัปดาห์แล้วนะที่หลังจากที่ออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าได้ลูกสาวอ๋อลูกสาวล่าสุดครับดีเจแมนก็โพสต์ภาพอัลตราซาวด์แบบชัดๆที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะค่ะบอกว่าชื่อน้องเวทมนต์อ๋อสรุปได้ชื่อแล้วได้แล้วน้องเวทมนต์บอกว่าเผยให้เห็นโฉมหน้าของน้องเวทมนต์เลยโดยแคปชั่นว่าเวทมนต์ของพ่อนี่นะครับเป็นแคปชั่นแบบจากคุณพ่อนะฮะแล้วก็มีเหล่าเพื่อนๆคนสนิทแล้วก็แฟนคลับเข้ามาส่งข้อความทักทายหลานสาวกันมากมายเลยบอกว่าโอ้โหอุ๊ยลูกหน้าเรียวมาแล้วเวทมนต์พ่อแจ่มมากจมูกวันนี้บอกจมูกพุ่งเลยยินดีด้วยมากๆค่ะเห็นหน้าแล้วน่ารักน่าชังสวยแน่ๆค่ะน้องเวทมนต์แล้วก็ยังมีอีกดารานักร้องศิลปินอีกหลายคนที่เข้าไปร่วมให้กำลังใจนะครับพ่อแม่ที่กำลังจะรับมือกับเขาเรียกว่าเป็นแบบลูกน้อยอันน่ารักแล้วก็เป็นพ่อแม่เต็มตัวไปคือคุณใบเตยเนี่ยเรียกว่าอีกนิดนึงก็จะได้เป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วนะคะถัดมาจากคุณแม่ป้ายแดงมาที่คุณแม่คนนี้เลยเป็นทั้งคุณแม่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นทั้งคุณแม่ของวงการบันเทิงนะคะคุณแม่ชมพู่อารยาค่ะแซ่บสุดๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยใน Instagram ของคุณแม่นะคะมีการโพสต์รูปของตัวเองมาในชุดที่เรียกได้ว่าโอ้โหแซ่บซีดจี๊ดถึงใจจริงๆนะคะซีดเลยนะน้องจอยเพราะว่าคุณแม่แซ่บจริงแล้วก็เป็นแฟชั่นแบบว่าแถวแนวหน้าเลยไม่ว่าเธอจะออกมาด้วยรูปแบบไหนใส่ชุดอะไรเนี่ยหลายคนก็จะไปทำตามกันอย่างเช่นน้องจอยจอยน่าจะชุดนี้น่าจะไม่ไหวนะน่าจะไม่เวิร์กได้อยู่กลัวว่าจะมีคนอันฟอลโล่จอยแล้วก็มาใส่อ่านข่าวกับแม่เต๋าอ่ะน่าจะมีแต่คนดูปิดหนีนะไม่น่าจะอยากดูต่อไปแต่ว่าสำหรับคุณแม่ชมเนี่ยมาในชุดนี้เลยมาจากแบรนด์ดังนะจากแบรนด์ Victor and Rolf นะคะคือชุดตัวนอกที่เป็นผ้าบางๆเนี่ยมาจากแบรนด์ Victor and Rolf แต่ว่าถ้าเป็นตัวข้างในที่เป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยมาจากแบรนด์ของ Versace คือแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเลือก2แบรนด์นี้เข้ามาใส่กันแมทช์ได้แบบลงตัวมากมากแล้วก็แซ่บแล้วก็ไม่ใช่ถ่ายที่ไหนนะถ่ายในห้องครัวบ้านของคุณแม่นี่แหละเรียกได้ว่าทำทุกที่ให้เป็นรันเวย์จริงๆนะสวยแซ่บแล้วก็ภาพออกมาเก๋มากๆเลยต้องถ่ายรูปดีด้วยนะ
ใช่ต้องสวยถ่ายรูปดีถ่ายรูปเป็นเนี่ยนะฮะตากล้องต้องดีนางแบบต้องโพสเป็นแล้วคือชุดก็คือเลิศจริงหลายคนเดี๋ยวเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรอดูรอดูไม่ต้องรอดูใครอะรอดูใครคะรอดูจอยอะไรไม่ค่ะจอยไม่ไหวแล้วแบบนี้กลัวคนดูจะปิดชุดแบบนี้เหมาะกับมาคาร่าไหมโอ้ใช่มาสคาร่าเธอมีชุดแนวนี้หรือเปล่าแล้วก็ให้ไปใส่คู่กับแม่เต๋าหรอแม่เต๋าจะยอมใส่เหรออ้าวยอมเสร็จแล้วให้แม่เต๋ามาอ่านข่าวคู่กับน้องจอยค่ะรับรองคนดูยอดพุ่งกระฉูดเออมีคนดูแล้วกันเอาถ้าแม่เต๋าแต่งงานนะแม่เต๋าสวยจะตายนะฮะค่ะอ้าวเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอยากทำตามนะเพราะเป็นเจ้าแม่แฟชั่นแฟชั่นนิสอีกคนหนึ่งเลยค่ะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็อยากจะทำตามไปหมดสาวๆทั้งหลายแหล่เอ้ยแต่ก่อนหน้าที่จะมีรูปนี้มีรูปนึงที่คุณแม่ชมแบบว่าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะๆๆแบบว่าไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยนะเอาสติ๊กเกอร์ของจริงมาแปะอันนี้เนี่ยจอยพอจะทำตามได้อยู่เดี๋ยววันไหนวันหนึ่งเผื่อจะแปะสติ๊กเกอร์มาอ่านข่าวก็ได้ก็ดีรอดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นจาก Kensen Armor 8ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Armor 8ขนาดเล็ก60 ml ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่250 ml ราคาอยู่ที่ 1,800 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755เดี๋ยวช่วงหน้ามีหลายข่าวที่น่าสนใจไบวินนะฮะแฟนคลับนะฮะคุณจินมาแรงทุ่มสุดตัวเลยจะทุ่มแบบไหนเขาบอกว่าไปเช่าราคาแพงๆเอ๊ะเช่าอะไรในย่านที่เป็นย่านเจริญด้วยนะโอ้โหทั้งไทยและต่างประเทศค่ะเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกคู่เดียวครับค่ะ